ว่าแฟนฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดสุดต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิตโอ้ย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 ไอ้ออดแน่นนี้ยังมากก็ยังมีผีมั่งโอ้โหอ้อมหายก้นผีอีกซุ่มเนี่ยฮะอย่าปากอย่าถามหลายเอาเป็นว่าขันไผมาถามหาไอ้นี่อย่าบอกไผด้วยว่าไอ้ลี่อยู่นี่โอเคผีเนาะโอเคเนาะโอเคเนาะพี่ออมพี่ออมเห็นพี่ออมไหมทางนี้ก็ไม่มีเลยค่ะต้องดังหมดทุกทางอะนะสิไปใส่วะอ้อมไม่ได้ตัวไอ้บอฮะเออไม่ได้ตัวเลยนั่นอ้อมบอกไอ้นี่ไอ้สิบอกว่าบักบอมเนี่ยมันไปแอบคุยสาวทางไหนอุ้ยอยู่ในห้องจ้ะไอ้วินออกมาเลยออกมาเลยคุณเอิร์ทมานี่เลยออกมาเลยมานี่เลยเอิร์ทมานี่เลยมานี่เลยเฮ้ยวิ่งมาเลยออมไปบอกมันเฮ็ดหยังเอาไอ้เอิร์ทเรื่องไอ้เอิร์ดนี่เอาไว้ก่อนแล้วเรื่องหัวใจหนูนี่สำคัญที่หนึ่งว่าจากไหนจ้ะไอ้บอมแอบบอกกับผู้สาวที่ไหนบอมมี่ไอ้ตัวนั่นเป็นบอมมันตัวออกจัดการมาเลยไอ้ไปก่อนไอ้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 คือแอปพูดนี่มันไม่ใช่อ่ะคือมันเราต้องมีแชทคุยกับใครไม่รู้ที่เราไม่เคยเจอมันแปลกๆนะครับโอ้โหแล้วแกจะไปเจอใครที่ไหนได้วะฮะวันๆแกมีแต่ไปตลาดกับไปวัดเจอแต่แม่ค้ากับแม่ชีเนี่ยฮะนี่เอิร์ดอย่างพวกฉันไม่ได้อยากจะบังคับแกเลยนะเว้ยแต่นี่เป็นหนทางเดียวที่แกจะมีสิทธิ์มีลูกแล้วก็มีครอบครัวอย่างที่แกฝันไว้ก็นี่เขาเรียกบังคับอันเนี้ยก็ไม่อยากบังคับไงแต่มันเป็นทางเดียวไงพี่เอิร์ดพี่นี่ถ้าพี่ไม่เริ่มตอนนี้เนี่ยแล้วพี่จะเริ่มตอนไหนพี่ต้องรอให้แบบผมได้ขีดบันดาลให้พี่เจอก่อนไงแบบนั่นคุณหรือเปล่าคุณยิ้งกิรติขอโทษคือคุณใช่ไหมใช่ฉันคือกิรติไม่เคยคุ้นหน้าคุณแล้วคุณคือตัวผมชื่อว่านพรเธอเองนะหรือคือนพรโอ้ยมันไปฟังเวอร์ชั่นไหนมาเนี่ยทั้งคู่เลยไม่อ่ะนะไปลองก่อนเร็วเออจะอยากเป็นแบบนี้เหรอฮะไม่จะเอาอีกรอบจะไม่จะเอาอีกรอบไม่ต้องเขาช่วยเนี่ยเชียร์ด้วยนี่ในโปรไฟล์เนี่ยเขาจะเขียนใช่ไหมพี่ว่าเขาชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนแล้วก็สเปคเป็นยังไงพี่ก็ปัดไปเรื่อยๆดูนี่ไงคะอย่างคนนี้เขียนบอกว่าชอบคนที่นิสัยโดยเฉพาะนิสัยรวยชอบมาสมมุติว่าถ้าพี่ถูกใจคนนี้นะพี่ก็กดตรงนี้เพื่อทักเข้าไปเดี๋ยวสมมติถูกใจก็ทักไปเนาะเฮ้ยเดี๋ยวมึงก็เดี๋ยวอีกอย่างอีกเจ้าสิทักไปว่าอย่างฮะทักทายก็ต้องสวัสดีครับสิโอ้โหนี่ถ้าแกจะทักแบบนี้นะทำไมแกไม่พิมพ์ไปเลยว่ากราบเรียนคุณผู้หญิงที่เคารพรักผมขออนุญาตทำความรู้จักคุณได้ไหมครับผมมันต้องสุภาพขนาดนั้นเลยเหรอโว้ยไปประชดจริงพี่เอิร์ทคะเดี๋ยวนี้อ่ะเวลาเขาทักทายกันไม่ต้องพูดว่าสวัสดีแล้วนะคะเขาเนี่ยก็จะพูดกันว่าทักครับอย่างนี้ค่ะถ้าเขาสนใจเนี่ยเขาก็ตอบมาเองค่ะแล้วน้องเชอร์รู้ได้ยังไงจ๊ะแอบไปทักหนุ่มที่ไหนมาหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยฮะเปล่าค่ะเชอร์เห็นเพื่อนๆเขาทักกันค่ะแล้วไปแน่ใจนะคะค่ะโอ้ยอยากคิดซาดอย่าไปคิดเยอะพี่จะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปเลยเชื่อผมได้พูดแล้วเป็นไดโอ้พูดนี่คุยโดนนะเนาะฮะเป็นไงบ้างโอเคอยู่ดิเขาดูเป็นคนลุยๆชวนฉันไปเอาท์ดอร์ได้ปะเฮ้ยไปรอดมวนแท้ไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ออดอะไรอย่าไปนะพี่
ทำไมอ่ะเอาดอชอบกระต่ายไหนจะตั้งเต็นท์แคมปิ้งลุยลุยอ่ะความหมายของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเอาดออย่างนั้นเขาหมายถึงแบบชวนไปดับโอเย่กันกลางแจ้งอ่ะเฮ้ยหัวกุดหัวคุยเกือบตอบรับแล้วเนี่ยเอาคนดูก็รู้หรือว่าพี่จะลองก็แล้วแต่อันนี้ผมพูดเฉยบอกไปทั่วทีทั่วแดดขึ้นทีปอบเฮ้ยพี่เอิร์ธเป็นไงบ้างพี่คนนี้โอเคปะเหมือนจะโอเคไม่มีเอาดงเอาดออะไรทั้งนั้นนะพี่เขาเหมือนจะเป็นคนใส่ใจเพราะว่าเขาถามสุขภาพชั้นใหญ่เลยเฮ้ยก็ดีนะพี่สายสุขภาพเหมือนพี่พี่น่าชอบปะนั่นไงทักมาอีกแล้วเหมือนจะอัธยาศัยดีนะเนี่ยบอแมนแล้วบอแมนแล้วบอแมนอะไรของพี่พี่สนใจซื้อประกันเพิ่มไหมคะพร้อมจะดูแลพี่ไปจนตลอดชีวิตขายของซะงั้นเฮ้ยอะไรคะมีคนทักมาพี่คนนี้หน้าตาฝรั่งด้วยอุ้ยทักมาว่ายังไงบ้างคะสวัสดีค่ะฉันชื่อบียอนเซ่ฉันกำลังจะมาจัดคอนเสิร์ตที่ไทยแต่เงินไม่พอสะดวกโอนเงินออนไลน์ให้ฉันสัก200ไหมคะถ้าได้บียอนเซ่จะติดเกมนี่ไงพี่นี่ไงที่ผมไม่อยากเล่นก็เพราะว่าพอเล่นแล้วก็มาเจอแต่อะไรก็ไม่รู้มันไม่เกี่ยวกับแอปหรอกค่ะทุกที่มันก็มีคนแปลกๆทั้งนั้นแหละอดทนหน่อยนะคะคุณเอ๋ยต้องเจอคนดีๆโอ้ยพอเตี้ยเอียงกับว่าลูกจังเลยนะคะธรรมดาธรรมดาที่ไหนแม่ตื่นมาออกกำลังกายแต่เช้าแน่นอนกล้ามแขนก็ฟีกล้ามท้องก็ฟีอุ๊ยกล้ามด่าก็เฮ้ยมันยังไม่เจ้ามันยังเจ้ามันเตะซะบ่ฮะกูพี่จะเครียดไงว่าตามหาหญิงคุยด้วยทั้งคืนเนี่ยป่านนี้ยังไม่ได้หรอกใครว่าไม่ได้แน่งงดิงงงงอะไรคือเมื่อเช้านะเว้ยมีผู้หญิงคนหนึ่งทักมาเขาบอกว่าเขาตื่นเช้ามาใส่บาตรแล้วฉันก็คุยเรื่องธรรมะแล้วก็คุยกันถูกคอแล้ววันนี้เขาจะมาทำธุระแถวนี้ฉันก็เลยชวนเขามาที่บ้านฮะชวนเขามาที่บ้านฮะพี่เอาน้าสาวมาบ้านเฮ้ยมาเกิดน้าสาวมาเพื่อนว่ะโอ้ยใส่ทรงให้เรียบร้อยกันเลยฮะไอชอบบ้านเขาเข้าห้องน้ำมาอย่างนู้นนี่บอกจะตกใจอะไรกันขนาดฮะคอยแค่นัดมาคุยอยู่บ้านนี่เนี่ยนัดมาบอกกันซื้อหรือว่านัดมาเฮ็ดหยังเนาะเอ้ยสมบสมน้ำหนาเห็นบอกสมน้ำหนาก็รู้นะว่าอยากมีลูกอ่ะแต่ก็ไม่คิดว่าเราจะรีบขนาดนี้โอ้ยสูงสองคนนี่ก็ว่าไปทั่วทิศทั่วแดนไม่ใช่อย่างนั้นคือเขาเป็นคนชอบกินส้มตำมากแล้ววันนี้ฉันจะตำขายพอดีก็เลยชวนเขามากินที่บ้านด้วยกันโอ้นี่กินตำบักหุ่งย่างเดียวหรือว่ากินตำหนังน้ำน้อยเนี่ยแม่มากินตำถ้าจะปิดหูเชียวขนาดนี้งั้นเดี๋ยวเธอไปรอในบ้านก่อนนะคะดีกว่าลูกดีกว่าคุณบอลไปนี่ละสูสองคนเนี่ยไม่ต้องคิดทะลึ่งเลยนะเพราะคนนี้ดูท่าทางเป็นคนเรียบร้อยมากเราขอมาดิอย่าไปหาเซลเขาด้วยเขาใจบอเรียบร้อยเนี่ยจะมาบ่อยแล้วดูจากสายตาไม่น่าทำได้จริงเหรอน้องเชอร์พี่เอิร์ธนะสาวมาคุยถึงบ้านเลยเหรอลูกใช่น้องเชอร์ขาแล้วน้องเชอร์รู้ไหมคะว่าเขามารถยนต์หรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาเชอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วพี่ลี่ถามทำไมล่ะคะก็พี่ลี่จะแอบไปเจาะยางรถเขาไงล่ะคะไม่อยากให้เขามาจองรถอ่ะโอ๊ยพี่น้องเอิร์ธจะมูฟออนได้อยู่แล้วนะแทนที่จะดีใจนะเธอดิโอ้นี่พี่เอิร์ธมูฟออนได้แต่เชอร์มูฟออนไม่ได้เลยอะค่ะอุ๊ยตายแล้วเดี๋ยวนะลูกขาต่อไปหนูต้องไปมูฟออนอะไรกับเขาด้วยนะลูกคือว่าเชอร์ยังมูฟออนจากเรื่องที่จะเป็นหมอไม่ได้เลยค่ะคือเชอร์คิดไม่ออกเลยว่าจะเป็นหมอด้านไหนดีมันมีหลายด้านมากเลยนะคะคือเชอร์คิดมาตั้งหลายวันแล้วอ่ะว่ายังคิดไม่ออกสักทีเลยอะค่ะคิดแล้วก็วิ่งโอ้โหตายแล้วคุณหมอค่ะคุณหมอเหลือเวลาอีกตั้งหลายปีนะลูกนะค่อยๆคิดก็ได้ลูกแต่ถ้าเชอร์คิดได้เร็วเชอร์ก็เตรียมตัวได้เร็วไงคะนะไรเออจริงด้วยถ้างั้นคิดเลยอุ๊ยออเดอร์เข้าอ่ะเข้า
ข้าวไก่กระเทียม20กล่องวู้อ่ะเดี๋ยวฉันสั่งไปตั้งนานแล้วนะข้าวผัดกะเพรายังไม่ได้เลยนะรายย่อยต้องรอไปก่อนเดี๋ยวรีทําให้รายใหญ่ก่อนนะนะยังไงดังลี่ทําให้ฉันก่อนสิดูนี่โอ๊ยฉันก็หิวเป็นนะทําเลยอ่ะเชอร์ขอบใจนะที่ให้เรายืมหนังสือเรียนไม่เป็นไรงั้นเรากลับก่อนนะเชอร์อย่าเพิ่งไปสินั่งเป็นเพื่อนเราก่อนทำไมอ่ะจะกินข้าวเหรอเปล่าอ่ะเราแค่ไม่อยากกลับบ้านกลับไปก็โดนแม่บ่นทำหนังสือเรียนหายก็พานบ่นเราไปเรื่องเก็บของไม่เป็นที่บ่นแล้วบ่นอีกบ่นได้ทั้งวันไม่เป็นไรนะมีนเราเข้าใจมีนอ่ะโดนแม่บ่นเราก็โดนแม่บ่นเหมือนกันแม่เอิร์ธทำยังไงนะถึงแม่จะเลิกบ่นเราสักทีอ่ะเราหดหู่เชื่องั้นใช้วิธีเราไหมเวลาที่พี่เอิร์ธบ่นเรานะเราก็กินขนมถ้าพี่เอิร์ธบ่นเรา10คำแล้วก็กินขนม10คำถ้าพี่เอิร์ธบ่น20คำแล้วก็กิน20คำเลยเชื่อคิดได้ไงอ่ะเปลี่ยนความเครียดเป็นขนมดีจริงๆที่เราเอาเรื่องนี้มาปรึกษาเชอร์เวลาที่เราไปบอกเพื่อนคนอื่นนะก็บอกให้เราทนเอาทนเอาแล้วมีนคิดว่าเราให้คำปรึกษาได้ดีไหมดีสิหรือว่าเราจะไปเป็นจิตแพทย์เอ้าก็เราเคยได้ยินมาว่าจิตแพทย์เนี่ยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาคนเราว่าเราก็พอทำได้นะโอ้ยเบรนเอิร์ดยังผู้สาวสิมาแล้วคือมาเปลี่ยนชุดอีกฮะมาตำบักคุ้งแกยังนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกนะเว้ยให้เจอแบบนี้แหละธรรมชาติเป็นตัวเองโอ้ยมันหมดใจผมบอกพี่เอิร์ดหลายรอบแล้วนี่ก็ไม่ยอมฟังทีงานนี้สงสัยนะใช้กำลังดีว่ะไปใส่แล้วไอ้ใส่เดี๋ยวนี้ใส่ทำไมจะยอมได้ยังจะยอมได้ยังใครยอมโอ้ยแกนแหละให้ซันจะยอมได้หรือยังมันยังสู้นี่มันเป็นการเจอกันครั้งแรกเว้ยฉันอยากจะให้เขาเจอฉันแบบตัวตนฉันจริงๆด้วยความจริงใจจริงใจยังครับบังเอิญฮะเม้นทั้งน้ำปลาเม้นทั้งปลาแดกผู้สาวที่ได้เข้าสีอ่อนซ้อนเอ้าก็มันเป็นตัวฉันคุณเอิร์ธครับผู้หญิงที่คุณเอิร์ธนัดไว้มาแล้วค่ะเฮ้ยมาแล้วเหรอตัวจริงเป็นไงบ้างพี่แจ๋มปะถ้าเทียบกับพี่ก็ถือว่าขี้เหร่ค่ะโอ้เป็นมาเลยพี่เราเนี่ยโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะกันขนาดนี้เขินจังกลับก่อนนะคะอย่าเพิ่งกลับเลยครับคือนี่น้องชายผมเองครับนี่ก็พี่พลล่าครับอย่าถือสาเลยนะครับบ้านนี้ก็บ้าๆบอๆอย่างนี้แหละครับค่ะคุณเอิร์ธตัวจริงนี้ไม่เหมือนในรูปเลยนะคะดูดีกว่าเยอะมากเลยค่ะกลิ่นจากตัวคุณเอิร์ธนี่ใช่กลิ่นปลาปลาด้าปลาล้าปลาล้าใช่ไหมคะใช่ครับคือผมกำลังตำส้มตำขายอยู่ครับดีจังเลยค่ะธรรมชาติดีไม่เสแสร้งไม่สร้างภาพรสชอบจังเลยค่ะงั้นดีเลยครับแล้วนอกจากผมจะตำขายแล้วนะครับผมยังตำให้เราสองคนกินด้วยอยากลองไหมครับโอเคค่ะเชิญครับค่ะเชิญนี่เสร็จพอดีเลยครับเป็นไงฮะแต่ว่าไปเนี่ยใช้ความจริงใจแบบพี่เอิร์ธนี่มันก็เวิร์กเหมือนกันนะกลิ่นดีมากเลยค่ะน่าทานมากถ้าอย่างนั้นเราทานไปคุยไปดีไหมคะจะได้รู้จักกันมากขึ้นอ๋อดีเลยครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทานเนี่ยผมมีคำถามอยากจะถามคุณโรสสักนิดหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะจะถามอะไรโรสคะคุณโรสคิดอยากจะมีลูกหรือเปล่าครับคือผมแค่ไม่อยากจะให้เราเสียเวลาทั้งคู่นะครับผมก็เลยอยากจะรู้ตอนนี้เลยว่า
คุณโรสคิดอยากจะมีลูกหรือเปล่าคุณโรสครับขอตัวแป๊บนึงนะครับนี่เลยไปใส่อะไรอะไรมันเป็นตัวเนี่ยคุณพ่อเขาเถื่อแหละทำไมไปถามเขาอยากมีลูกบ่จะปวงหรือปึกเนี่ยฮะคอยคิดไว้ดีแล้วเข้าใจป่ะถ้าไม่อยากมีลูกนะสิเนี่ยเป็นแค่มู้กันโอ้ยแต่มันก็เกินไปค่ะเจอกันยังไม่ถึงนาทีฮะมาถามว่าอยากมีลูกไหมเขาไม่ตบให้ก็บุญแล้วแม่ขนาดนั้นเลยเหรอคุณเอิร์ธคะครับเรื่องมีลูกอะค่ะขอเวลาให้โรสคิดหน่อยได้ไหมคะคือโรสไม่แน่ใจอะค่ะว่าโรสอยากมีลูกอีกไหมมีลูกอีกไหมหมายความว่ายังไงครับโรสมีลูกแล้วค่ะที่โรสมาวันนี้ที่นี่ก็เพราะว่าโรสอยากจะถามคุณเอิร์ธเนี่ยแหละค่ะว่าคุณเอิร์ธจะรับได้ไหมถ้าเกิดว่าโรสมีลูกแล้วคำถามพี่เอิร์ธเนี่ยว่าพีเขานะเจอคุณโลกถามกลับมาเนี่ยพีทควีนขอโทษนะคะต่อสบายครับว่าไงครับลูกโอเคเล่นเสร็จแล้วนะเดี๋ยวแม่ไปรับนะครับถ้าโรสจะขอพาลูกมาที่นี่ด้วยได้ไหมคะจะได้รู้จักกันไว้เลยอะค่ะได้ครับยินดีครับถ้างั้นเดี๋ยวโรสมานะคะได้ครับค่ะเชิญเชิญแต่มีแฟนเพราะอยากมีลูกแต่นี่แบบนี้ก็ดีนะพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยได้ลูกมาทั้งคนแล้วเนี่ยฟีลแบบไม่มีเกิดสำเร็จลูกอะไรของแกไม่ต้องรอต้มนานพร้อมทานเลยทันทีสูงนิดหน่อยไอ้เฮ้ยแล้วเขามีลูกแบบนี้เนี่ยแกโอเคเหรอวะโอเคคือฉันอ่ะไม่มีปัญหาเลยเว้ยพวกแกไม่ต้องกังวลบางทีนะคนที่ไม่โอเคกับฉันอ่ะอาจจะเป็นลูกเขาก็ได้แม่อุ้มอีกนะลูกมาแล้วมาแล้วห้าขวบแล้วจะให้แม่อุ้มอีกเนี่ยเฮ้ยห้าขวบแล้วพี่ทำไมลูกเขาตัวเล็กจังสวัสดีทุกคนกันนะลูกไหมสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับอันนี้ลูกที่คุณโรสบอกใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกของโรสเองค่ะชื่อน้องโรมค่ะอายุ5ขวบที่แท้ก็เอาตุ๊กตามาเลี้ยงเป็นลูกน่ารักดีนะคะตอนแรกนึกว่าเด็กจริงๆซะอีกอ่ะก็เด็กไงตุ๊กตาอะไรอ่ะบ้าหรือเปล่าไม่เป็นไรนะลูกเขาแค่เพ้อเจ้อไปอย่างนั้นแหละอ๋อคือว่าน้องโรมเนี่ยเขาน่ารักเหมือนตุ๊กตาจริงๆเลยนะครับใช่ไหมเอิร์ธใช่ใช่เลยอยากเล่นกับน้าเอิร์ธเหรอลูกดีจังเลยนะคะดูท่าทางก็จะชอบคุณเอิร์ธนะคะลองอุ้มดูไหมคะนี่ค่ะเฮ้ยพี่เอิร์ธก็อุ้มน้องโรมสิพี่เดี๋ยวน้องโรมเขาก็ร้องไห้หรอกทำลูกฉันร้องไห้ฉันไม่เอาไว้แน่เฮ้ยโอ้ยน้องโรมโอ้โอเอโอเอโอเอไม่ร้องไห้นะไม่ร้องนะครับดูสิโอ้น่ารักจังเลยโอ้ยถึงตอนเนี้ยแกคิดว่ามีปัญหาหรือยังเดี๋ยวนี้ท่าสิคะเดี๋ยวน้องโรมก็เอาไปฟ้องแม่หรอกผมก็เหนื่อยเพราะด้วยป้าอื้อชอบเล่นแบบนี้ค่ะรับปรึกษาปัญหาชีวิตอารมณ์ไหนเนี่ยลูกเนาะก็เธออยากลองดูค่ะว่าเธอเนี่ยจะเป็นจิตแพทย์ได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่านารายณ์เนี่ยมีปัญหาชีวิตอะไรปรึกษาเธอได้เลยนะคะและเนี่ยคิดตังค์ด้วยไหมคนกันเองค่ะฟรี500ค่าขนมหมอรอเล่นฟรีค่ะก็ถือว่าคุณหมอเนี่ยอยู่ในช่วงทดลองงานค่ะเดี๋ยวคิดก่อนนะได้ค่ะมีอะไรหรือเปล่าเธอมีไหมมีเชิญเห
็นมีนบอกว่าเชิญรับปรึกษาปัญหาเรามีเรื่องเครียดพอดีเลยเรื่องอะไรว่ามาเลยตอนนี้การบ้านเยอะมากเราทำไม่ทันเลยบางวันนะเราหลับคาชีทเลยตื่นมาการบ้านเหลือบานทำส่งครูก็ไม่ทันแถมยังโดนทั้งครูทั้งแม่ดุอีกเราควรทำไงดีวิเคราะห์จากอาการแล้วเนี่ยเราว่านะเธอควรจะนอนน้องโชเพื่อนมาปรึกษาแล้วทำไมแนะนำเพื่อนให้นอนง่ายๆแบบนี้ล่ะคะก็ที่ให้นอนเนี่ยเพราะจะได้มีแรงสู้ไงคะคือว่าถ้าคุณครูเนี่ยให้การบ้านเยอะใช่ไหมเราต้องแก้ไขที่ระบบคือเราเนี่ยต้องยืนหยัดที่จะไม่ทำการบ้านพอเราไม่ส่งการบ้านครูบ่อยๆเนี่ยคุณครูเขาจะคิดได้เองว่าเอ๊ะเราให้การบ้านเด็กเยอะไปหรือเปล่าแบบนี้เนี่ยคุณครูเขาจะให้การบ้านน้อยลงโอ้โหล้ำลึกอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นความในใจของคุณหมอด้วยหรือเปล่าคะขอบคุณมากนะเชอร์เดี๋ยวเราลองทำตามดูนะโอเคเชอร์เรามีเรื่องมาปรึกษาหน่อยคือเราเครียดมากเราแอบชอบพี่คนนึงเชอร์เชื่อว่าเราควรจะทำยังไงดีอะหรือว่าเขาไปจีบเลยดีไหมตอนนี้เธออยู่เท่าไหร่10ขวบ10ขวบเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จะต้องมุ่งมั่นกับการเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมก่อนแล้วเดี๋ยวเธอค่อยไปสารภาพกับพี่เขามีนักปรัชญาคนหนึ่งเคยพูดไว้พรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันโอ้โหนักปรัชญาคนนั้นชื่อทัศยังปะน่าจะใช่นะคะเชก็เกิดไม่ทันขอบใจเชมากนะไปสุดยอดจริงๆเลยน้องเชอร์รู้ใจเด็กๆดีจริงๆเลยนะเราเนี่ยถ้าอย่างนั้นน้าขอถามบ้างนะได้เลยค่ะน้าจะซื้อของขวัญวันเกิดไปให้กับลูกพี่ลูกน้องเปาๆอ่ะน้าต้องซื้ออะไรดีนะลูกเขาอายุประมาณเท่าไหร่หรอคะเขาเป็นเด็กผู้ชายอายุก็ไล่ๆกับหนูนี่แหละงั้นเชอร์คิดว่าน้าไล่อาจจะลองซื้อแบบพวกหุ่นไอรอนแมนให้เขาดูไหมคะเพราะว่าเพื่อนๆผู้ชายที่โรงเรียนเชอร์เขาก็เล่นหุ่นไอรอนแมนกันนะคะเขาท่าดีเนาะนี่ขอบใจมากเลยนะลูกนะเนี่ยดีนะที่มาถามน้องเชอร์ก่อนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวน้ารีบไปซื้อก่อนที่จะไปงานเขานะขอบใจมากนะลูกน้ารีบไปเลยอย่าคิดเลยอย่าถามอะไรต่อเดี๋ยวคิดก่อนมีเรื่องอะไรปรึกษาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ดีคิดก่อนคิดไม่ออกค่ะสวัสดีครับคุณหมอน้องเชอร์สวัสดีค่ะพี่แป๋งมีปัญหาชีวิตจะมาปรึกษาเลยครับได้เลยค่ะทำไมใครๆแถวนี้เขาก็บอกว่าพี่แป๋งพูดไม่รู้เรื่องอะครับโอ้โหยังมีหน้ามาถามน้องเชอร์อีกหรอแป๋งก็แกพูดไม่รู้เรื่องจริงๆไม่รู้เรื่องตรงไหนงั้นอธิบายกันสิครับพี่อ่ะนี่ไงอธิบายแกก็ไม่รู้เรื่องไม่ต้องคุยไม่รู้เรื่องยังไงแล้วไปเช็ดกระจกเลยจ้าเคสนี้คุณหมอขอไม่รับแล้วกันนะคะไอ้ไอ้ลุกนะ1บอกไม่อยากเล่นแต่ดูท่าเหมือนจะสนุกกันนะคะเนี่ยว่าเนี่ยปล่อยให้เอิร์นเนี่ยเล่นกับน้องเขาไปก่อนเพราะไม่รู้ว่าคุณโรสเขาไปคิดมาเนี่ยเขาจะทำอะไรบ้างตอบไอ้นี่เอิร์นไปหาธรรมะจบแมตช์ได้แล้วแกแพ้ไปเลยแกแพ้แกเจ็บแกได้ไปโอเคโอเคเฮ้ยหนึ่งสองเอายอมไหมครับยอมไหมครับยอมไหมครับยอมเล่นโอ้ลุงเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยครับเอ้ยโอ้ยแขนเป็นไรบ้างคะนะเจ็บแขนนะครับพอดีผมเพิ่งหายจากแขนหักนะครับเอาตายแล้วขอโทษค่ะแย่แล้วครับผมว่าวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวครับพี่เอิร์ธเนี่ยบาดเจ็บแล้วเราแยกย้ายกันดีกว่านะครับวันหลังค่อยมาเล่นใหม่สวัสดีครับคุณโรสเชิญครับยิ่งเห็นคุณเอิร์ธเจ็บแขนเพราะตาโรมแบบเนี้ยโรสต้องอยู่ดูแลค่ะไม่งั้นรู้สึกผิดแย่เลยไม่เป็นไรก็ได้แค่ผิดผมเกรงใจนะครับไม่ต้องเกรงใจค่ะคุณรถมีธุระอะไรหรือเปล่าครับถ้ามีไปทำก่อนก็ได้นะครับไม่มีค่ะไม่เป็นไรค่ะอะไรนะลูกอยากเล่นต่อเหรอแต่ว่าน้าเอิร์นเขาเจ็บแขนแล้วนะใช่ครับลูกเจ็บมากๆเลยครับหนูล็อกแขนน้าเอิร์นนะเมื่อกี้น่าสิลูกงั้นเล่นอะไรที่ไม่เจ็บตัวแล้วกันนะดีไหมคะเฮ้ยให้ผมพี่ได้ไหมเดี๋ยวเราจะปอกผลไม้ไว้ให้ค่ะ
ไอเอิร์ทถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้ไอเอิร์ทเล่นกับน้องเขาไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนฉันไปทำงานก่อนนะไม่ใช่พอล่าเองก็นึกเพิ่งนึกได้ค่ะว่าต้องทำงานบ้านอ่ะเออผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างนึงนะไปเล่นกับน้องไปไหนคะอยู่ด้วยกันหลายๆคนสนุกดีใช่ไหมลูกอุ้ยดูสิคะพอน้องโรมรู้ว่าทุกคนจะอยู่เล่นกับน้องโรมหัวเราะใหญ่เลยค่ะหัวเราะอย่างนี้เห็นไหมคะดูดูสิคะหัวเราะตัวสั่นเลยค่ะสั่นทางนี้ก็สั่นเหมือนกันค่ะเป็นจิตแพทย์เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคะไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัดนั่งให้คำปรึกษาชิลๆสบายๆสบายขนาดนี้กลัวไม่ได้เป็นหมอแต่จะเป็นหมูแทนนะคะน้องเชอร์โอ๊ยเอานะทำไมกลับมาไวไหนบอกว่าจะไปงานวันเกิดหลานไงไปแล้วโดนไล่มาแล้วฮะก็น้องเชอร์บอกว่าให้น้าซื้อหุ่นไอรอนแมนเป็นของขวัญให้เขาค่ะพอเขาเห็นปุ๊บเขาเคลื่อนทิ้งปั๊บเลยอ่ะอุ้ยทำไม่ชอบเหรอคะเกลียดเข้าไส้เลยลูกบอกว่าไอรอนแมนเนี่ยนิสัยเจ้าชู้เหมือนพ่อเขาอ่ะงานนี้ต่อยพ่อน้าเลยดูดิก็โดนแม่มาไล่แต่เพิ่มกลับมาด้วยเนี่ยโอ้ยน้องเชอร์จ๋าไหนหนูบอกว่าเด็กวัยนี้ชอบกันหมดไงล่ะลูกก็น่าจะเว้นไว้คนนึงมั้งคะถ้าเชอร์รู้ว่าเขามีปมนะคะเชอร์ไม่พลาดแน่นอนค่ะจ้ะจ้ะเป็นไรนะนะเอ้ามีนเดินหน้ามุ้ยมาเชียวมีอะไรมาปรึกษาเราไหมพอเลยเราไม่ปรึกษาแล้วเพราะเชิญนั่นแหละบอกให้เราไปกินขนมตอนที่แม่บ่นน่ะพอเราไปทำตามนะแม่บอกว่าเราทำตัวไม่สำนึกโดนยึดขนมไปแถมนะยังโดนหักค่าขนมเพิ่มไปอีกดูดิไม่เหลือสักบาทแล้วเอ้าแล้วใครบอกให้ไปกินขนมต่อหน้าแม่เราก็เชิญนั่นแหละเชิญต้องรับผิดชอบนะเอาค่าขนมมาให้เราเลยเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเชิญต้องรับผิดชอบนะอะไรอีกอะก็เชิญนั่นแหละบอกให้เราไม่ทำการบ้านโดนแม่ตีไม่พอยังโทรไปฟ้องครูด้วยไม่ต้องมาอ้าวเลยเพราะเชื่อคุณโยกันแหละโยกไม่ยอมสารภาพแล้วคุณพี่ตอนนี้มีคนสารภาพตัดหน้าพี่เขามีแฟนไปแล้วอ้าวเชิญรับผิดชอบไปเคลียร์กับแม่เราด้วยเดี๋ยวใช่เชิญต้องรับผิดชอบไปเคลียร์กับเพื่อนพี่เราด้วยไปเคลียร์กับแม่ให้เราด้วยไปเคลียร์กับแม่ไปเคลียร์กับเพื่อนพี่เราด้วยแม่เราด้วยโอ้ยหยุดเลยว่าไงคะจิตแพทย์แบบนี้จะเคลียร์ยังไงดีล่ะคะไม่เคลียร์แล้วค่ะปิดคลินิกไม่ปองไม่เป็นเลยแล้วจิตแพทย์ทุกคนคะอะไรเราจะต้องเล่นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนคะเนี่ยก็เล่นไปเรื่อยๆรอจนวะเขาเผลอแล้วเราก็ไปแย่งมีดจากเขาไปนู่นไปนู่นไปนี่ฉันจะตีก้นเธอนอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไปนู่นไปนี่ฉันจะตีก้นเธอนอนซ่อนผ้าเล่นต่อเลยค่ะเดี๋ยวโรสขอตัวไปห้องน้ำแป๊บนึงนะคะตามสบายเลยครับค่ะอมรซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไปนู่นไปเฮ้ยเอาไงดีพี่เราหนีกันเลยดีไหมใจไหนบักคำหนีกันเอ้าเออว่ะเฮ้ยเฮ้ยตุ๊กตาเนี่ยทิ้งนอกบ้านเนี่ยไหมฮะแล้วพอคุณโรสออกมาเนี่ยก็บอกว่าน้องโรมหนีกลับบ้านไปแล้วเอาไปตามลูกกลับบ้านไงไม่ได้เลยพี่ไม่เห็นเหรอเพราะคุณโรสเอามีดเข้างานไปด้วยอะเกิดออกมาเนี่ยแล้วเขาไม่เจอน้องโรมอะแล้วเขาโมโหมีดได้แทงเราทำไงแต่ฉันไม่อยากทำอะไรบ้างแบบนี้แล้วไงยังไงต้องออกไปไม่ได้พี่ไม่ได้เชี่ยแล้วน้องลูกหัวขาดที่เชื่อผมมัวแต่ไปเย็บแต่โดนแทงก่อนพอดีตาวนี้เอาอยู่แน่นอนเรียบร้อยแค่นี้ก็อยู่อยู่ไหมอยู่ไหม
อยู่กับมือผมนี่แหละใครจะอยู่ก็อยู่นะคะแต่พอล่าไม่อยู่แล้วค่ะไอ้ใจพี่อยู่ด้วยกันก่อนเล่นอะไรกันอยู่คะมาแล้วมาทำไมเงียบจังไม่เล่นมอนซ่อนผ้ากันแล้วหรอคะอ๋อแล้วน้องโรมไปไหนคะน้องโรมน้องโรมหนีกลับบ้านไปแล้วครับกลับไปได้ยังไงไปเปิดให้กลับไปจะก่อนนะคือน้องโรมไม่ได้กลับบ้านหรอกครับคือเราเปลี่ยนการเล่นนิดหน่อยครับจากมอนซ่อนผ้าเนี่ยกลายเป็นเล่นซ่อนแอบแล้วตอนนี้เป็นคิวน้องโลมเนี่ยไปซ่อนส่วนพี่เอิร์ธเนี่ยกำลังตามหาอยู่เนอะใช่ครับพี่กำลังตามหากันอยู่เลยนะครับแต่ว่าน้องโลมเนี่ยซ่อนเก่งมากเลยนะครับหาไม่เจอเลยน้องโลมอยู่ไหนลูกฮะทำไมนะหาไม่เจอเลยครับเอาสงสัยอยู่ในครัวนะครับเดี๋ยวไปดูให้นะครับน้องโลมน้องโลมเขาชอบเล่นซ่อนแอบมากเลยค่ะคุณโลช่วยกันหาช่วยกันหาไหมฮะอาจจะอยู่ตรงโต๊ะนั่นก็ได้ได้ค่ะน้องลมอย่าออกมานะลูกเอ้ยพี่วินลองหาตรงนี้ไหมตรงโต๊ะเนี่ยนะครับโต๊ะนิดนึงเอ้ยอยู่ไหนนะลมเอ้ยลมปุ๊บสาไปงานนั่นเลยนะแหมบอกว่าอะไรหรอโอ้โหใครว่าชนเนี่ยนะโอ้ยเจ็บแขนเลยอุ้ยโอ้ยพ่อจะตรงจะตายหมดอะไรวิ่งไปดูตามหาดาเลยนะแกเนี่ยจะรีบไปไหนวะไม่รีบได้ไงนะตอนนี้นะที่บ้านอ่ะมีคนบ้ามาป่วนคนบ้าเออโอ้ยใครวะนะคะใช่คนนี้ปะคะใช่ค่ะคุณรู้จักเขาหรอคะเออคือเขาเป็นพี่สาวฉันเองค่ะฮะแล้วคุณรู้หรือเปล่าคะว่าเขาแปลกๆอ่ะเอาตุ๊กตามาทำเป็นลูกแล้วก็บังคับให้คนอื่นเล่นด้วยอ่ะรู้ค่ะคือพอดีพี่รถเขาป่วยเป็น PTSD อะค่ะลูกเขาตายไปเมื่อ2ปีก่อนเขาก็เลยยังยอมรับความจริงไม่ได้แต่เดี๋ยวนะคะปกติพี่โรสเนี่ยก็ไม่เป็นอันตรายอะไรนะคะนอกจากว่ามีคนทำตุ๊กตาเขาค่ะเกือบไปนี่ดีนะคะที่คุณโรสยังไม่รู้ว่าตุ๊กตาเขาหัวขาดอ่ะฮะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะพอลล่าเอาไปด้วยเดี๋ยวกำลังจะเอาไปซ่อมแล้วก็ไปคืนเขาเมื่อจบๆขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวอะไรไอ้ตุ๊กตาตัวนี้นะที่เขาเอาทำเป็นลูกอ่ะก็ใช่นะสินี่น้องโรมก็ขอตัวเพราะว่าหัวไม่มีน้องโรมหายไปไหนอ่ะน้องโรมไอ้ตอนที่เอวี่มาอ่ะมันตกกลางทางหรือเปล่าไม่รู้น้องโรมหัวอยู่ไหนลูกตาขาหัวไอ้โรมอยู่ไหนลูกโรมไปไหนนะโรมอยู่ไหนครับเก่งจริงๆเลยคนนี้โรมอยู่ไหนเนี่ยโรมน้องโรมครับโรมเอ้ยซ่อนเก่งจังเลยลูกแม่เมื่อไรพี่วาราจะมาเนี่ยฮะนี่ถ่วงเวลาไม่รู้จะถ่วงยังไงแล้วเนี่ยก็พอรู้กันก็ทานอยู่นี่คุณโรมครับคือน้องโรมนี่เล่นซ่อนหาเก่งจริงเลยนะครับจริงครับพวกผมหากันเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเลยครับครับใช่ครับแต่โรสเมื่อวันนานเกินไปแล้วค่ะป่านนี้โรมต้องออกมาได้แล้วอะโรมลูกแม่อยู่ไหนลูกเนี่ยมันแปลกแล้วค่ะปกติโรสเรียกแบบเนี้ยเขาต้องออกมาแล้วเขาเป็นเด็กที่ติดแม่มากอ่ะเหรอครับออกมาไม่หนักติดแม่จริงด้วยนะจริงติดแม่จริงด้วยถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าหัวลูกเขาติดอยู่ตูดเขาในอาวาสแน่เอาไงดีวะเอาเอาเงี้ยเดี๋ยวแกไปคุยอะไรก็ได้โทรเวลาไปก่อนให้กูไปคุยใช่แล้วฉันแกสั้นเนี่ยจะหาจังหวะดึงหัวตุ๊กตาเองจะคุยอีหยังกับเขาคุยอีหยังอะไรอะไรคุยเรื่อยๆคุยไปเถอะให้คุณโรสครับคือผมชอบคุณมากเลยนะครับแต่ว่าผมว่าเราควรจะค่อยๆ คุยกันไปนะครับคุณโรสครับจริงๆเราไม่ต้องเจอกันบ่อยก็ได้นะครับเราน่าจะห่างกันบ้างเช่นอยู่บ้านใครบ้านมันด้วยแล้วก็นานๆเจอกันทีนะครับอ
ติดดีจริงๆด้วยยูไอชั้นเล่นแอปหาคู่พี่แหละนี่ทำไมไม่ทำความรู้จักเขาให้ดีก่อนเช็คก่อนว่าเขาสติดีหรือเปล่าเอ้ามันจะเช็คยังไงก็ไปเจอเขาลอกก่อนไงมันต้องเล่นเจ้าสองคนเลยยูไปพอนี่แหละลูกไม่ต้องเสียทะเลาะกันเพิ่งโดนไล่กันนะเมื่อตะกี้นี่เองเนี่ยจะมาทะเลาะกันอยู่ได้ขอโทษนะคะนึกว่าคุณโรสหลุดมาไม่ใช่คุณโรสค่ะคุณลินนี่นะคุณโรสขอเลยคือลิลลี่อยากจะมาขอโทษทุกคนนะคะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้แล้วก็อยากจะมาขอบคุณที่ทุกคนไม่เอาเรื่องพี่โรสด้วยค่ะไม่เป็นไรแล้วครับคือเราเข้าใจว่าคุณโรสเขาบ่วยอยู่ครับรับไปก่อนครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับแต่ฉันไม่เข้าใจไม่เอิร์ธนี่คุณครับคุณก็รู้ว่าพี่ของคุณป่วยอยู่ทำไมคุณไม่พาพี่ของคุณไปรักษาล่ะครับคุณเห็นไหมครับว่าผลกระทบมันคืออะไรขอโทษจริงๆนะคะคือฉันผิดเองค่ะคือที่ฉันไม่พาพี่ฉันไปเพราะว่าฉันอายอะค่ะที่พี่ฉันเป็นแบบนี้ขอโทษนะครับอย่าหาว่าผมก้าวก่ายเลยนะครับคือการดูแลผู้ป่วยทางจิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับถ้าเกิดคุณปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยมันจะไม่ดีต่อทั้งตัวคุณคนรอบข้างแล้วก็ตัวคุณโรสเองด้วยนะครับถ้าเกิดคุณรักเขาจริงๆเนี่ยอย่าอายเลยครับที่จะพาเขาไปรักษาค่ะขอโทษทุกคนอีกครั้งนะคะขอโทษจริงๆค่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมว่านะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คิดเหมือนคุณลิลลี่นี่แหละคิดว่าการที่ไปหาจิตแพทย์เนี่ยเป็นเรื่องน่าอายแล้วก็ไปเหมารวมทั้งหมดว่าใครไปหาเนี่ยก็จะต้องเป็นบ้าจริงทั้งนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอาการป่วยทางจิตเนี่ยมันควรคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเกิดขึ้นได้มันก็เหมือนเราป่วยเป็นไข้อะเราก็ต้องไปวินิจฉัยให้มันถูกว่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นไข้เลือดออกหรือว่าเป็นโควิดเราจะได้รักษาให้มันถูกทางก็เพราะคนเราอ่ะโดนฝังหัวกันมาแบบนี้ยังไงนะลูกไอ้เรื่องแบบนี้ก็คงต้องใช้เวลาหน่อยนะน้องซันขนาดน้าเองเนี่ยก็เพิ่งเข้าใจได้ไม่นานนี้เองนะครับฟังดูแล้วเนี่ยจิตแพทย์เนี่ยเหนื่อยกว่าที่เชอคิดเยอะเลยนะคะขนาดวันนี้เชอให้คำปรึกษาเพื่อนๆไม่กี่คนเองเชอยังปวดหัวมากใช่เลยเชอเรื่องราวของจิตวิทยานี่นะรายละเอียดมันเยอะมาก
ไม่งั้นประเทศไทยของเราเนี่ยมันคงไม่ขาดแคลนจิตแพทย์แบบทุกวันนี้หรอกนึกแล้วก็น่าเสียดายนะคะตอนเด็กๆพอล่าน่าจะตั้งใจเรียนอาจจะได้เป็นจิตแพทย์ได้โอ้ยไม่น่าเสียเวลาไปเดินสายเลยเดินสายประกวดเหรอเดินสายไฟไม่บ้าบอนี่ไงชงมาก็ต้องเล่นชาคิดดูแล้วเนี่ยจิตแพทย์นี่ก็สำคัญไม่แพ้หมออื่นๆเลยนะคะพี่ไม่คิดว่าชาควรเอาดีทางด้านจิตแพทย์ดีไหมคะโอ้โหล่ะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งคิดไปถึงจิตแพทย์เลยนะเอาสอบเทอมนี้เนี่ยไม่ให้ตกสักวิชาก่อนเนาะพี่วินน่ะไม่เคยเข้าใจคำว่าแพชชั่นเลยพี่วินไม่เคยให้กำลังใจน้องเลยเอ้าเข้าใจดิที่เขาเดินกันในงานน่ะนั่นมันแฟชั่นไอ้นี่ไอ้ในดักบอลน่ะที่มันรวมร่างไงฟิวชั่นเอ้ยดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีเชอรี่มาฝึกงานเป็นแม่บ้านเพื่อแทนที่พ่อล่าแต่เกิดเหตุลึกลับไหนบอกว่าล้างจานเสร็จแล้วไงนี่ล้างเสร็จแล้วจริงๆนะคะเฮ้ยเราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะพันเนี่ยมีเจ้าที่ค่ะเฮ้ยจะทำงานเนี่ยต้องไหว้เจ้าที่ก่อนเฮ้ยพี่วินช่วยลีทีสัตว์เลยอยู่คนเดียวก็ฝันฝันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆ